สวัสดีครับผมชาแนลคนทำกินนะครับพอดีวันนี้ผมได้มะม่วงสุกนะครับจากตลาดนัดมา1ลูกเกิดอยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมก็เลยคิดไอเดียเหมือนสมัยตอนที่เราอยู่หอนะฮะตอนเรียนมหาลัยนะครับก็ทำอยากจะลองทำข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะในแบบฉบับของชาวหอนะครับก่อนอื่นแล้วก็มีมะม่วงนะครับ1ลูกมะม่วงสุกนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวซื้อมา10บาทแล้วก็มีน้ำกะทิก็จะเป็นกะทิกล่องนะครับผมใช้ของอัมพวานี่แหละครับน้ำกะทิแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายเท่าไหร่2 ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะน้ำกะทิ6 ช้อนโต๊ะใช่ไหมแล้วก็จะมีเกลือครับเกลือนิดหน่อยนะครับข้าวเหนียวแล้วชาวหอก็ต้องมีนี่ครับมีหม้อข้าวไฟฟ้าซึ่งก็จะเป็นอเนกประสงค์ที่สุดเลยก็พยายามทำได้ทุกอย่างหุงข้าวต้มมาม่าอะไรเงี้ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เลือกเอาหม้อที่ใช้สมัยเรียนมหาลัยนะครับมาใช้ในการประกอบการทำคลิปครับอันนี้ผมก็เสียบปลั๊กแล้วนะแล้วก็กดแล้วนะครับกดหม้อข้าวนะครับลำแรกก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะใส่น้ำกะทิลงไปเคี่ยวกะทิให้ให้แตกมันนะครับช้อนโต๊ะตวงมาแล้วโอเคเราก็จะทำข้าวมันนะครับเป็นข้าวมันข้าวเหนียวนะครับปิดไฟให้ร้อนรอสักครู่นะครับเมื่อกะทิเดือดเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเพิ่มความหวานนะครับบางคนมีเป็นกระทะไฟฟ้าก็ใช้กระทะไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่เพิ่มกระทะไฟฟ้าผมมันเสียแล้วก็เหลือแค่นี่นะฮะสมัยเรียนมหาลัยก็ใช้หม้อข้าวใบนี้นะครับสมัยที่ผมเรียนก็เรียนรามคำแหงนะครับอยู่รามคำแหง1นะครับแถวๆหน้ารามก็จะมีขายพวกผลไม้เยอะเหมือนกันก็ใส่ข้าวเหนียวลงไป10บาทใช่ไหมมันบอกไม่ได้ว่ามันจะเท่าไหร่แต่รู้ว่าซื้อมา10บาทอ่ะเขาก็ไม่ได้ช่างอ่ะมะม่วงเป็นมะม่วงอะไรมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้หน้านี้เป็นหน้ามะม่วงใช่ไหมใช่แล้วถือว่าเราเป็นการกินผลไม้ตามฤดูกาลนะครับน่าได้แล้วเริ่มเหนียวละอาหารโปรดลูกชายปอกเปลือกมะม่วงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับจะเตรียมมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือข้าวนุ่มมากเลยนะโอ้ยร้อนเลยยังไม่หมดอีกหน่อยนึงThank you.
ทำน้ำราดน้ำกะทิเชฟก็เลยเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเนาะก็เหมือนเดิมแล้วชอบช้อนโต๊ะ 1.1 1.5 ช้อนโต๊ะขอเกลือหน่อยแต่เวลาผมทานผมจะไม่ชอบราดกะทินะครับผมจะทานแบบนี้เลยใส่เกลือนิดเดียวเกลือนิดนึงกะทิมันต้องคู่กับความมันเอ้ยความเค็มกะทิมันมันอยู่แล้วถ้าเกิดกะทิไม่มีความเค็มมันก็จะมันโดดใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาความเค็มเข้าไปตัดหน่อยนึงมันจะแบบกลมกล่อมเลยแล้วก็อันนี้เราจะเทราดเลยราดข้าวข้าวโอเคโอเคพร้อมรับประทานแล้วนะครับก็จะให้ลูกชายเป็นคนชิมยกให้ลูกชายชิมน้องขนมต้มครับชิมข้าวเหนียวให้หน่อยครับอย่ามาเจ็บมาลูกชิมเลยชิมเลยลูกยิ้มกันยิ้มกันนี่อันนี้หนูชอบไหมชอบไหมครับเดี๋ยวชิมข้าวเปล่าๆก่อนเอาชิมข้าวเปล่าๆก่อนว่าแม่ทำข้าวอร่อยไหมเคี้ยวก่อนสิโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกินตักกินกับข้าวตักกินกับมะม่วงเยี่ยมมากเลยใช่ไหมโอเคมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังอร่อยตามทำส่วนผสมตามที่บอกรสชาติกำลังร้อนวันนี้มีฝนตกด้วยถ้าเราได้กะทิถ้าเราได้กะทิสดมันจะอร่อยกว่านี้แต่ว่ามันเอาแบบสะดวกแบบเอาแบบชาวหอจริงๆครับมันก็ต้องใช้แบบกะทิกล่องหรือว่ากะทิสำเร็จปกติผมจะไม่กินแบบมีกะทิราดนะครับก็เลยไม่เอาใส่เยอะข้าวเหนียวนุ่มไหมอร่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ